เหมือนลื่นล้มก้นกระแทกอะค่ะเพราะที่ปวดในสะโพกกับขาเนี่ยปวดมากไปทำ MRI ก็ถึงทราบว่าตัวเองอะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิริยาพรศรีมงคลค่ะอายุ38ปีก็เริ่มต้นของอาการที่เป็นหมอนรองกระดูกปิ่นทับเส้นประสาทอะนะคะไม่ได้มีอาการปวดหลังแต่ว่าปวดในสะโพกร้าวลงขาแล้วก็มีอาการชาที่เท้ากระดกปลายเท้าไม่ขึ้นก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นถึงกับตรงนั้นเนี่ยค่ะไปทำ MRI ก็ถึงทราบว่าตัวเองอ่ะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็มาหาข้อมูลว่าเราอ่ะจะเริ่มต้นไปที่ไหนค่ะแล้วก็บังเอิญเนี่ยนะคะไปพบกับอาจารย์หมอชัยยศคุณหมออธิบายละเอียดมากแล้วก็ให้ดูตัวแผ่นฟิล์มว่าอาการของเราอ่ะมันคืออะไรมันเป็นยังไงหมอต้องทำยังไงเอาอะไรออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกวิธีการผ่าตัดเนาะว่าที่เนี่ยก็มีทั้งผ่าปกติกับผ่าสองกล้องแต่คืออย่างที่หาข้อมูลมาตอนแรกที่เลือกการสองกล้องเพราะว่าฟื้นตัวเร็วแผลเล็กฟื้นตัวเร็วคือทำงานประจำด้วยแล้วต้องดูแลลูกอีกสองคนก็เลยแบบว่ากังวลในเรื่องของการพักฟื้นอย่างเงี้ยค่ะด้วยความบังเอิญพอพบคุณหมอคุณหมอบอกว่าถ้าตัดสินใจที่จะรักษาก็คือวันรุ่งขึ้นเลยมาที่นี่เลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถึงตัดสินใจมาตอนแรกก็ไม่ได้รู้จักคุณหมอมาก่อนแต่ว่าคือพอเราเจอเจ้าหน้าที่เขาก็แบบว่าอุ๊ยอาจารย์เก่งแบบเป็นหมอระดับท็อปของประเทศนะก็เลยเชื่อมั่นแล้วก็หลังจากที่ได้พบคุณหมอได้คุยอะไรเองอะค่ะก็เลยมั่นใจมากขึ้นนะคะกังวลมากแบบตื่นเต้นเพราะแบบอย่างแรกก็กลัวคือแบบจะเดินเหมือนเดิมไหมจะขับรถได้ไหมคือถ้าขับรถไม่ได้คือแบบเครียดอะแบบเครียดมากเลยค่ะแบบก่อนหน้าที่จะแบบก่อนที่จะรักษาแบบเครียดไม่รู้จะคุยกับใครอาการมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังผ่าแล้วเราจะรู้สึกอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันจะกังวลแบบเรื่องการฟื้นตัวหลังผ่ามากกว่าก็คืออย่างแรกที่หายไปคืออาการปวดเพราะที่ปวดในสะโพกกับขาเนี่ยปวดมากเวลาเราปวดเนี่ยแบบมันเราจะทำอะไรไม่ได้เลยอะค่ะแบบเหมือนขามันก็อ่อนแรงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองจับขาดูอาการชายังอยู่แต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะค่ะอาการปวดเนี่ยหายไปค่ะเท้าแต่เท้าที่กระดกเนี่ยมันก็เหมือนเริ่มกระดกได้นิดแล้วค่ะแนะนำการนั่งการแบบเราจะขยับตัวห้ามไอจามแรงห้ามเบ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเพราะมันตรงบริเวณที่เราผ่ามันยังมีรอยแผลอยู่ข้างในอยู่มันจะมีโอกาสที่มันจะปิ่นออกมาอีกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอยังบอกว่าหมอตกใจนะตอนผ่าเพราะว่าเคสง่ายๆแบบเนี้ยประมาณ40นาทีหมอก็เสร็จแล้วอ่ะแต่นี่ใช้เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงเพราะว่าไอ้ที่มันปิ่นออกมามันเยอะค่ะคือประทับใจทุกคนค่ะเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างคุณหมอคือแบบอธิบายละเอียดมากพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกจุดแบบดูแลเราดีหมดเลยค่ะก็ประทับใจมากเลยค่ะตรงคือแบบเนี่ยก็อยากจะบอกทุกคนเลยค่ะแบบเป็นเคสตัวอย่างของตัวเองเลยว่าพอเราเริ่มมีอาการปุ๊บเนี่ยควรหาหมอก่อนให้รู้สาเหตุก่อนว่าเป็นอะไรเพื่อที่จะรักษาได้เร็วและถูกจุดอย่างอาการที่ตัวเองเป็นใช่ไหมคะคุณหมอบอกว่าก็รอได้นะ1เดือนอ่ะแต่ก็คือเสี่ยงกับพิการเราก็แบบเราก็ตกใจตรงนี้นะคะเพราะว่าเส้นประสาทถูกทับจนมันแบนนะคะที่คุณหมออธิบายเพราะฉะนั้นแล้วแบบอย่าหายากินเองอย่าแบบเหมือนเราไปรักษาตัวเองก่อนเนี้ยค่ะแนะนำให้รีบมาพบหมอเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายมากอ่ะแบบเส้นประสาทด้านหลังเราไม่รู้เราจะเจออะไรโชคดีตรงที่ว่าพอเรามีอาการแล้วเราแบบได้รักษาเร็วอะค่ะ